โอ้ยโอ้โหแดงครับนะครับกราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนำรายการครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับวันของโอมนะ MBK ครับที่เวทีมวยรังสิตครับเป็นฝ่ายแดงครับหนึ่งอำนาจครับปะทะกับเพชรสองเลนะจะบอกกันเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะเป็นเพชรสองเลครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจ้าหนึ่งอำนาจมาได้ครับเราพามาดูกันในยก3เลยครับตอนนี้เพชรสองเลอยู่ต่อยประมาณ2ช่วงตัวได้ครับรอดูนะว่าจะล้างตาหรือจะย้ำแค้นครับโอ้ยที่หมัดตรงไปครับเหมือนอำนาจตรงเลยต่อยหมัดขวาไปข่าวยังไม่ทำงานครับไปสองเลยไปตีไปมาของหน้าตีอะไรติดกรรมการด้วยนะแข้งซ้ายขึ้นไปครับหนุ่มหน้าเด็กสองเลยขวาโอ้ยโดนที่หมัดสวนมาครับยังนิ่งอยู่ตีไปไปล่างไปครับเพชรสองเลยทีสายสายสองแข้งเพชรสองเลยคือแข้งหนึ่งโอ้คือสองแข้งเหมือนกันครับเดี๋ยวเข่าไวขวางหน้าเข่ายังไม่ทำงานครับยังไม่เล่นเข่าเพชรสองเลยโดนแข้งซ้ายกับโอ้ยโดนเอาน้ำแข้งคอนคืนไว้ครับขวาขึ้นบนซ้ายคืนตีไอ้โอ้ยเสียบโอ้ยเหนื่อยมากต่อครับเป็นสองเลนโอ้ยซ้ายสวยครับหมดยกที่3ครับเอาละครับเรามาชมกันต่อในยกที่4ครับโอ้เป็นรองหลายช่วงตัวเลยครับตอนนี้เหนืออำนาจไม่เดินนี่ลำบากแน่ครับยกนี้โอ้ยเป็นแค่2เลยครับเดินพี่อุ้ยซ้ายมาแรกหมัดกันแล้วครับมีศอกด้วยแค่2เลยขวาก้านคอไปไอ้ไอขวาไป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 โยกโกรธมาแทงหน้าเลยครับเพชรสองเลโอ้โหเสียหายเลยช็อตนี้ไอ้ขวางหน้าเสียไปไอ้ไอ้ไอ้หน้าตีเลยเรื่องแล้วครับวุ่นวายแล้วตอนนี้ไปโอ้โหเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้โอ้ไม่รู้ตอนนี้เลทเป็นไงอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับเสียบเอาขวาไปเสียบเอาซ้ายไปมีศอกแล้วโอ้ยโดนศอก
ตีไปจิ้มไปจิ้มไปโอ้โหเสียบคาด้วยโอ้ยสอกซ้ายตีสองเล่ตียกสุดท้ายครับป่วยนำรายการครับศึกมวยมาสนั่นเมืองครับวันของโอมนะฝ่ายแดงครับถึงอำนาจครับประทะกับเพชรสองเล่ครับโอ้ยไปมาชิงดำมันเฉยเลยครับชิงดำมันพลังงันเลยนะพูดเองโอ้โหโยนทิ้งลงไปครับโอ้เหนืออำนาจเพชรสองเล่ของหน้าแทงเสียไปโอ้ยเหนืออำนาจโอ้เป็นเรื่องแล้วครับแม่จับไปลองหลายช่วงตัวเลยนะไอ้ใหญ่แล้วกองเชียร์มาแน่นด้วยครับเหนืออำนาจไปนี้ต่อครับเพชรสองเล่โอ้เดิมตลอด5ยกเลยนะกอดเด็กจริงครับกอดเด็กจริงคาไว้โอ้โหยังเดินต่อครับเพชรสองเล่แต่ยก1แล้วเดินมาแหม1อำนาจนี่ก็ทรงดีครับกรรมการมองยังไงนะอีกตัวก็ขยันครับอีกตัวก็ได้ลูกทรงลูกเหลี่ยมไปครับคุมทิ้งได้หลายที่อยู่เหมือนกันครับไม่รู้เลยครับว่ากรรมการจะให้อะไรใครยังไงนะเข้าแล้วครับพี่เลี้ยงแดงก็บอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วน้ำเงินก็ไม่ต้องเข้าแล้วรอกดดันกรรมการเอาครับหน้าพอแล้วพอแล้วโอ้โหเพชรสองเลนี่ยอมหัวใจเลยครับเดิน5ยกเลยโอ้โหสุดยอดจริงครับเพชรสองเลตั้งแต่ยก1ครับยก5นี่เอาเกือบเดินเต็มยกคุณตามาผ่อนเอาในช่วงท้ายๆครับเมื่อกี้10วิเท่านั้นนะมาดูกันว่ากรรมการจะมองยังไงครับคู่นี้จะให้ใครอะไรชนะยังไงนะหมดยกสุดท้ายที่เรียบร้อยครับรอดูผลการชูมือกันครับคู่แต่บนล็อกนี่ก็ยังว้าวุ่นกันอยู่เลยยังชีโบชีเบกันอยู่เลยอ่ะโอ้ไม่รู้ยังไงครับกดดันกรรมการเอาเองแล้วกันไปครับไปแล้วผ่านไปไปที่2ไปสุดท้ายไปที่3ว่าไงฮึบโอ้ยโอ้โหแดงครับโอ้โหแดงชนะจากเป็นรองหลายช่วงตัวเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อ
โอ้โหสุดจัดเลยครับยังไงก็สรุปเลยแล้วกันเป็น1อำนาจครับพลิกเอาชนะคะแนนเจ้าเพชร2เลไว้ได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ